นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินครับได้โพสต์ใน X บอกว่าครม.เนี่ยได้อนุมัติงบกลางเพื่อประมูลสิทธิ์ในการจัดงาน Interply World Conference แล้วก็กิจกรรม Road to World Pride ซึ่งจะจัดงานในอีก4ปีข้างหน้าก็คือปี2028ครับอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงาน Pride อ่ะของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะ LGBTQ IA+ ต่างๆใดๆอันนี้ก็คือตั้งงบรองานนี้เนี่ยเปรียบได้เสมือนกับ World Cup ของผู้มีความหลากหลายทางเพศไทยเนี่ยจะร่วมเข้าทาชิงนะซึ่งอันนี้มันจะต้องเป็นบิดกันนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็พร้อมสู้จ้ะพร้อมที่จะบิดจะชิงให้ได้เป็นเจ้าภาพนะคือก็เป็นการแสดงจุดยืนว่ารัฐบาลนี้สนับสนุนในความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศครับแล้วเราพร้อมที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นเป้าหมายของชาวไพร์ด้วยจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยอ่ะมันเป็นประเทศที่ถ้ามีกฎหมายผ่านขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าณปัจจุบันสิทธิหรืออะไรต่างๆไม่ดีแต่สังคมเนี่ยเมื่อไหร่ที่มัน legal เนี่ยหมายถึงว่ามันมีความชอบธรรมทางด้านกฎหมายเนี่ยมันจะยิ่งเป็นความปกติมากๆจะไม่ได้มีความรู้สึกแบ่งแยกออกไปในเรื่องของเพศอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามาเมืองไทยเนี่ยก็เสี่ยงที่จะโดนเหยียดโดนบูลลี่โดนจ้องมองด้วยสายตาอันแปลกแยกหรือแม้กระทั่งจะมาจัดงานแต่งงานโรงแรมคนเซอร์วิสต่างๆก็ด้วยความว่าคนไทยเป็นเซอร์วิสมาอยู่แล้วไงแล้วยิ่งมีกฎหมายอย่างนี้ด้วยก็โอเพ่นด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คุณเศรษฐาเนี่ยเราเชื่อเลยว่าแกเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าไปดูแสนสิริสิลาคงหลักข้อลาแปลงผู้แปลงเพศอะไรต่างๆฉ่ำเธอเรื่องสิทธิอะไรอย่างนี้ต้องให้เขาคุณเศรษฐานี่เขาผลักดันมาแบบว่าอย่างต่อเนื่องเรื่องของ LGBTQIA+ ตั้งแต่ก่อนที่แกจะมาทำการเมืองซะด้วยซ้ำอันนี้ก็คือถือว่าปังอยู่ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วรูปหน้าปัดจมูกแกทำมานานละแกอินไซด์อยู่ก็พูดมาตลอดเรื่องนี้นะประมาณนี้